คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของตำรวจนอกรีดคนหนึ่งนะฮะที่เรียกรับเงิน 50,000 บาทจากหญิงสาวคนหนึ่งที่มียาเสพติดไว้ในครอบครองใน2เม็ดก็คือตำรวจเนี่ยยื่นข้อเสนอให้ว่าถ้าไม่อยากติดคุกเอาเงินมา 50,000 ค่ะพอเขาไม่ยอมให้เงิน 50,000 ปุ๊บงั้นขอเป็นหลับนอนด้วยได้ไหมกลายเป็นแบบนั้นไปเรื่องนี้นะฮะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับก็พานางสาวแนนนามสมมุติอายุ34ปีเข้าร้องขอความเป็นธรรมนะฮะต่อตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการนะครับหลังจากที่ถูกตำรวจยศนายดาบจับกุมข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง2เม็ดแล้วก็ขอร่วมหลับนอนด้วยเพื่อแลกกับอิสรภาพแต่ว่านางสาวแนนเนี่ยไม่ยอมก็เลยถูกเรียกเงิน 50,000 บาทนางสาวแนนผู้เสียหายเล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองขี่จักรยานยนต์เพื่อไปหาลูกนะฮะแล้วก็มีตำรวจ2นายแล้วก็อาสาอีก2นายเนี่ยเรียกเขาตรวจค้นก่อนที่ตำรวจนายดังกล่าวเนี่ยนะครับก็เข้ามาตรวจค้นตอนแรกก็ไม่เจออะไรแต่ว่าพาเข้าไปที่เป็นตู้ยามตู้ยามรักษาการมีการให้ถอดเสื้อผ้าออกทีนี้พอถอดเสื้อผ้าออกปุ๊บมียาบ้าที่ซุกซ่อนเอาไว้ในชุดชั้นในเนี่ยมันร่วงลงมาเอาประเด็นนี้ก่อนถามว่านางสาวแนนมียาบ้าจริงไหมมีจริงๆทีนี้พอเห็นยาบ้าปุ๊บการเจรจาเริ่มขึ้นฮะตำรวจยศนายดาบคนนี้ก็เลยบอกว่าถ้าไม่อยากถูกจับเพื่อเป็นการแลกกับอิสรภาพขอร่วมหลับนอนด้วยแต่ผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ยอมพอไม่ยอมปุ๊บตำรวจบอกว่าไม่ยอมก็ได้แต่ว่างั้นขอเงิน 50,000 ผู้หญิงคนนี้ก็เลยไม่รู้จะหาเงินไปจากที่ไหนมาให้นะฮะก็เลยโทรไปหานายจ้างขอยืมเงินจากนายจ้างมาพอได้เงินมาจำนวนนึงเอามาให้ปุ๊บนะฮะปรากฏว่าตำรวจเนี่ยก็ยังไม่ยอมอีกนะฮะก็คือว่ารับเงินไปละแล้วก็บอกว่าให้พาเพื่อนเนี่ยมาร่วมหลับนอนแทนได้ไหมโอ้โหบอกแบบนี้เลยความจริงมันผิดตั้งแต่เริ่มแล้วนะคุณเทกเจอยาบ้าปุ๊บคือต้องไปสถานีตำรวจปั๊บเลยแต่นี่ไปเจรจากันคือแลกทั้งเรื่องของตัวแลกทั้งเรื่องของเงินหญิงคนนี้ก็บอกว่าทนไม่ไหวแล้วก็เลยมาแจ้งความเพิ่มเติมนะคะซึ่งเรื่องนี้ผู้กำกับสภ.เมืองสมุทรปราการอย่างพันตำรวจเอกเติมรัตน์จินดาวัฒน์บอกว่าก็เชิญชุดสืบสวนเนี่ยให้นำตัวตำรวจที่ว่านี้มาสอบสวนพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเพราะหลายคนกังวลไงคุณเทคตำรวจมาสอบตำรวจด้วยกันเองแล้วคดีจะเป็นรูปแบบไหนและตอนนี้เองก็อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะแล้วเพิ่มเติมคือพันตำรวจเอกเติมรักบอกว่าคือจากการสอบปากคำผู้เสียหายและพยานอีก2คนในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเบื้องต้นพบว่าพฤติกรรมของดาบตำรวจรายดังกล่าวคือไม่ได้เป็นไปตามคำพูดของผู้เสียหายทั้งหมดแต่ถามว่าใกล้เคียงไหมผู้กำกับบอกว่าใกล้เคียงกันค่ะทีนี้พอพูดแบบนี้เราก็อยากรู้เนาะว่าแล้วที่มันใกล้เคียงเนี่ยมันใกล้เคียงตรงไหนแล้วอะไรบ้างที่มันไม่เหมือนนะฮะรายละเอียดตรงนี้ยังไม่มีมาคือวันนี้เองเนี่ยทางตำรวจเองก็บอกว่าได้ทำหนังสือรายงานให้กับทางผู้บังคับการเนี่ยทราบแล้วก็เร่งรวบรวมสำนวนการสอบสวนส่งให้ทางปปช.เป็นผู้พิจารณาภายใน30วันนะครับหากพบว่าผิดจริงก็คือบอกเลยว่าสั่งฟันไม่เลี้ยงส่วนดาบตำรวจคนดังกล่าวก็ยังคงไม่มีการควบคุมตัวแต่อย่างใดเพราะว่าไม่มีพฤติกรรมในการหลบหนีแต่ไม่รู้ว่ายังให้ทำงานปกติอยู่หรือเปล่านะฮะ